สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับพบกันในช่วงบ่ายนะครับแสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยครับสมุนไพรสมาร์ทโกสสมุนไพรสำหรับแพะขับถ่ายพยาธิแพะป้องกันหวัดนะครับเสริมแคลเซียมก็สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แพะนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกสสำหรับแพะแกะนะครับวันนี้ช่องการแสงทองมีเดียชาแนลอัปเดตราคาแพะนะครับล่าสุดของจังหวัดเลยนะครับ130บาท135บาทพี่น้องทางนครสวรรค์นะครับพี่น้องทางนครสวรรค์ทางกำแพงเพชรราคาพี่น้องพื้นที่ทางอ่างทองลพบุรีสิงห์บุรีราชบุรีนะครับพี่น้องทางภาคกลางนะครับนครสวรรค์ในเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องพื้นที่ทางพิษณุโลกราคาแพะอัปเดตที่135บาทแพะส่งออก170บาทนะครับก็ความต่างของราคาแพะในช่วงตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะครับกับราคาแพะล่าสุดพี่น้องที่ชมช่องการแสงทองมีเดียชาแนลแล้วก็แจ้งเรื่องของราคาแพะราคาต้นทุนนะครับของพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ทั้งส่วนของแพะส่งออกตลาดนัดแพะทางอีสานตอนบนนะครับอุดรธานีพื้นที่ทางหนองบัวลำพูนะครับขอบคุณนะครับ FC ทางหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมบึงกาฬนะครับพี่น้องทางมหาสารคามทางร้อยเอ็ดด้วยนะครับยโสธรอุบลราชธานีราคาแพะที่ล่าสุดนะครับของพี่น้องทางภาคกลางด้วยนะครับ125บาท130บาทก็ราคาแพะในช่วงนี้ก็ถือว่าผันผวนพอสมควรนะครับนัดแพะจังหวัดเลยล่าสุดนะครับแจ้งราคาให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับส่วนตลาดทางภาคตะวันออกนะครับพี่น้องทางตราดนะครับสระแก้ว อีสานล่างครับทางโคราชสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษ125บาท130บาทนะครับก็จริงๆแล้วนะครับตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับราคาแพะอยู่ที่130บาท135บาทก็พูดถึงเรื่องของการรวมตัวจับแพะนะครับรวมกลุ่มนะครับต่อรองเรื่องของราคาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นราคาแพะจะต้องมียอดไม่น้อยกว่า 2-300 ตัวขึ้นไปนะครับต่อการจับแพะ1รอบหรือจะเป็นพื้นที่ที่มีราคาดีอยู่แล้วนะครับส่วนราคาแพะที่จับย่อย5ตัว10ตัวนะครับก็แน่นอนนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าใช้คำว่ากดราคานะครับพี่น้องเยอะเลยนะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าราคานั้น120บาท125บาท130บาทนะครับก็จะมีกระจายกันไปในแต่ละพื้นที่นะครับส่วนราคาที่ต่ำกว่านี้นะครับก็จะมีในเรื่องของเป็นพ่อค้าย่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจับแพะไม่กี่ตัวเองนะครับต่อรอบต่อวันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ราคาแพะนั้นไม่มีการรวมตัวนะครับก็ถึงบอกพี่น้องไงครับว่าการรวมกลุ่มนะครับข้อดีของการรวมกลุ่มข้อดีของการรวมตัวต่อรองนะครับหลายๆส่วนนะครับที่หลายๆจังหวัดอาจจะมีกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มที่มีสมาชิกแพะหลายๆสิบฟาร์มอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่อยู่ในจำนวนที่ได้จำนวนนะครับต่อรอบนะครับต่อการจับแพะหลายครั้งหนึ่งครั้งเป็นต้นนะครับคือซึ่งทำให้ราคาแพะนั้นดีขึ้นนะครับกว่าหลายๆรอบที่ผ่านมาก็ยกตัวอย่างทางจังหวัดเลยนะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นนะครับแล้วก็ราคาที่จบจริงๆนะอยู่ที่ประมาณ130บาท135บาทแต่ก็เป็นบางรอบเดือนนั่นเองนะครับซึ่งราคาก็ไม่ได้ต่ำลงมากเท่าสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการรวมกลุ่มการรวมตัวของแต่ละจังหวัดนั้นไม่เหมือนกันนะครับซึ่งทำให้ราคานั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าที่
ได้รับกระแสเรื่องของการยกคอกเหมายกคอกหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งทำให้ราคาผันผวนซึ่งทำให้ราคานะครับถูกกดเอาง่ายๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องของการจับแพะซึ่งมีต้นทุนที่สูงนะครับซึ่งคนจับแพะเองก็ไม่สามารถที่จะให้ราคาที่ดีกว่านั้นได้เป็นต้นนะครับก็ต้องใช้คำว่าพี่น้องรวมกลุ่มถึงมีรายละเอียดซึ่งจะทำให้พี่น้องนั้นได้ราคานะครับได้สัดส่วนที่ดีกว่านี้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ถึงรอบละ 2-300 ตัวนะครับก็อาจจะมีราคาที่ดีกว่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งตลาดนั้นไม่ได้บอกว่าลงหรือมีปัญหาอะไรนะครับก็หมายความว่าก็ส่วนของพี่น้องที่มีการรวมกลุ่มกันดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ติดตามกันตามนั้นเลยนะครับอาจจะมีเป็นบางฟาร์มที่พื้นที่อาจจะไม่สามารถที่จะรวมตัวกันได้ 2-300 ตัวก็เป็นต้นนะครับก็จะทำให้ราคานั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าราคาเป็นราคาที่พี่น้องไม่ค่อยพอใจนะครับส่วนใหญ่ก็เอาที่ว่าเราพอใจก็แล้วกันนะครับส่วนของการกำหนดราคาเองส่วนของที่พี่น้องที่จะต้องกำหนดราคาเองบ้างนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจนะครับบางท่านก็รับไม่ได้นะครับราคานี้รับไม่ได้เลยนะครับก็ว่ากันไปแล้วก็เข้าใจนะครับว่าต้นทุนหรือกฎในการจับแพะแต่ละรอบนะครับซึ่งพ่อค้าก็พยายามที่จะต้องใช้คำว่าเอาเปรียบก็แล้วกันนะครับเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรเยอะเลยก็มีนะครับเป็นบางจังหวัดนะครับบางท่านก็แล้วกันนะครับเราไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่ว่าก็ต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็กระจายรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มีความพึงพอใจอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนที่พ่อค้าเองไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้หรืออยู่ในเกณฑ์ที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งพ่อค้าเองก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรารับไม่ได้กับจุดอีกจุดหลายๆจุดที่พ่อค้าไม่สามารถไปต่อได้นะครับก็ว่ากันไปนะครับในส่วนนั้นก็คือปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งทำให้เกษตรกรนั้นรับไม่ได้นะครับซึ่งทำให้บางจังหวัดเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นกลุ่มย่อยอาจจะเป็นบางพื้นที่ที่ไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้นะครับอาจจะมีการจับแพะ5ตัว10ตัวหรือไม่กี่ตัวเป็นต้นนะครับซึ่งทำให้ราคานั้นไม่ได้ตามที่น่าจะเป็นนะครับอันนี้ก็ให้กำลังใจกับทุกท่านวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่สั่งสมุนไพรสมาร์ทโกดสำหรับขับพยาธิแพะนะครับสำหรับบำรุงแพะแล้วก็ป้องกันหวัดแพะในช่วงนี้ก็ถือว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นสั่งซื้อมาทุกภูมิภาคเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสั่งซื้อโทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแค่นั้นเองนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0939654964แค่นั้นเองทักทายทางไลน์ก็ได้ทักทายทางเพจก็ได้นะครับน้ำหมักศูนย์ภัยสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มหรือแอดไลน์นะครับสั่งซื้อได้เลยหรือโทรสายตรงนะครับโทรสายตรงนี่ง่ายที่สุดเลยนะครับโทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะครับเราก็สามารถจัดส่งนะครับเราทราบที่อยู่เบอร์โทรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดส่งให้เลยวันต่อมานะครับทุกท่านที่ใช้สมุนไพรสมาร์ทโกดเรามีคู่มือการใช้แนบไปให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ใช้สมุนไพรของเราสัดส่วนในการใช้แบบทั้ง3แบบนะครับแบบขับพยาธิแบบผสมน้ำแล้วก็แบบผสมอาหารนะครับเรามีใช้ด้วยกัน3แบบด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นนะครับใช้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่เสี่ยงกับอันตรายสำหรับแพท้องนะครับก็ส่วนของพี่น้องที่ใช้สมุนไพรของเราขอบพระคุณมากๆนะครับที่วางใจสมุนไพรสมาร์ทโกดสำหรับขับพยาธิแพทย์โดยตรงนะครับแล้วก็สำหรับบำรุงแพะแก้โรคผอมแห้งระยะยาวให้สำหรับแพทย์ได้ดีมากๆเลยนะครับก็โทร0939654964สำหรับสมาชิกหรือพี่น้องที่สนใจนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับ EP นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนเป็นกำลังใจสำหรับทุกท่านที่เลี้ยงแพะนะครับวันนี้ขอบคุณและก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะทุกๆท่านเลยพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ